คนซื้อของวันนั้นเขาไม่ได้ประทับใจนะวันนั้นครับเขาประทับใจเมื่อเขาได้ใช้สินค้าไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเขาได้ใช้สินค้าอย่างยาวๆนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีการบริการอย่างเขาเรียกว่าพยายามบริการอย่างถึงที่สุดให้ลูกค้าได้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ธุรกิจของเขาติดขัดอันนี้มันเป็นหัวใจของ IC ที่เรารู้สึกว่าเครื่องการนับเงินโดยเฉพาะการนับเงินหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใช้อยู่เนี่ยการหยุดทำงานของเครื่องเนี่ยมันส่งผลกับผู้ถ้าเขาไม่จำเป็นเขาคงไม่ซื้อเครื่องเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดทำงานของเครื่องมันส่งผลกับธุรกิจของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันนะคะอันนี้คือเป้าหมายของเรา Voice of Navy เสียงจากทหารเรือร่วมกับThe State Time เสนอรายการ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถีนะครับในช่วงของ The Tomorrow มหาชนต้องรู้ครับกับผมออโต้วสันต์ วนประเสริฐนะครับคุณฟังสามารถติดตามชมแล้วก็รับฟังกันได้ในหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 93.0 MHz AM 720 kHz หรือว่าจะเป็นเครือข่าย KCS Radio ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ในเครือ The State Times รวมถึงเสียงจากทหารเรือด้วยครับแน่นอนว่าวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านการเงินทองฮะเราจะมาคุยกันแต่จะเป็นในเซกชันไหนเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับคุณสลีนาศักดิ์เสรีนะครับซึ่งเป็นประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Integrate System Thailand จำกัดนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกว่าคุณเก๋นะคะได้ค่ะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเงินทองนะเพราะว่าธุรกิจที่คุณเก๋ทำอยู่เนี่ยจะประสบการณ์ที่ยาวนานก็อยู่ในแวดวงของเงินทองนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า cash management นะฮะใช่ค่ะมันคืออะไรล่ะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการจัดการเงินสดนะคะก็คือว่าเดิมเนี่ยในลักษณะของเงินสดไม่ว่าจะเป็นทั้งธนบัตรทั้งเหรียญ นะคะถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าหรือว่ามีองค์กรไหนที่ใช้ เงินสดอยู่จำนวนมากหรือมีการรวมของเงินสดจำนวนมากซึ่งเราก็พอจะหลับตามองคิดภาพได้ว่าเป็นพวกธนาคารนะคะหรือองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่อง financial ต่างๆนะคะเขาก็จะต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็เกิดการนับเกิดการดูว่ามันมีการปลอมมีเพื่อการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านนั้นนะคะก็คือ cash management นะคะก็คือตั้งแต่ธนบัตรหรือเหรียญเข้ามาสู่ในองค์กรแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจสอบธนบัตรเหรียญ นับจำนวนจนถึงขั้นจัดเก็บนะคะเพราะฉะนั้น integrate ก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องทางนั้นด้านนี้ก็คือทำครบวงจรทำครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงินสดตั้งแต่เงินสดเข้ามาจนถึงเป็นอุปกรณ์นะคะจนถึงการเก็บไปถึงหลังบ้านครับแล้วจริงๆแล้วนวัตกรรมเหล่านี้มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วยเล่าเรื่องอดีตหรือว่าในระดับโลกไหมคะว่าเขาใช้กันมานานแค่ไหนแล้วในโลกแล้วเนี่ยนะคะ เรื่องเกี่ยวกับตัวธนบัตรนี่เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะที่เป็นธนบัตรที่ทำมาจากที่เราลักษณะคล้ายๆกระดาษที่เราเนี่ยนะคะส่วน เทคโนโลยีเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเริ่มต้นที่ประเทศทางแถบยุโรปนะคะที่เขาจะมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการนับธนบัตรนะคะเครื่องนับสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เราอาจจะคุ้นตาเวลาที่เราเข้าไปในธนาคารนะคะที่เป็นเครื่องแล้วก็มีการนำธนบัตรที่มีการรัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปแล้วก็ปั่นเหมือนปั่นเป็นดีดปั่นเรื่อยๆเครื่องปั่นเงินเครื่องปั่นเงินนะคะค่ะตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นแค่เมื่อมีธนบัตรจำนวนมากแล้วเราจะต้องใช้คนในการนับเนี่ยมันก็จะเกิดการผิดพลาดในการนับของคน human error ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีเครื่องมือตรงนี้มาช่วยในการนับยิ่งคนที่เขาต้องใช้เงินจำนวนมากมี
ธนบัตรจำนวนมากเข้ามาก็เป็นเครื่องทุ่นแรงจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราทั้งหมดจนถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือเครื่องทุ่นแรงในการที่เราจะมาจัดการเงินสดนะคะเมื่อก่อนก็คือนับเป็นกระดาษเป็นใบๆนะคะก็คือเอาไปเพื่อนับเงินสดที่มีมาจำนวนมากนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะซื้อของจำนวนมากแล้วเราก็เอาเงินสดไปเมื่อก่อนเราเคยจะได้ยินบอกว่าเศรษฐีเดินเข้าไปซื้อรถนะคะแล้วก็หอบเงินสดไปซื้อรถเลยอย่างนี้นะคะในทางโชว์รูมรถก็อาจจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ประเภทนี้ค่ะก็คือนับธนบัตรที่ท่านมาซื้อขายสินค้านะคะก็คือนั่นแล้วก็วิวัฒนาการก็ต่อมาจากที่ทางยุโรปใช้นะคะก็ค่อยๆกระจายไปทั่วโลกสำหรับเมืองไทยเนี่ยถ้าจะบูมกันจริงๆก็น่าจะประมาณเมื่อเข้ามาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วอ๋อ10กว่าปีที่แล้วเอง10กว่าปีใช่ค่ะ10กว่าปีที่แล้วประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยธนาคารก็เริ่มใช้เครื่องนับธนบัตรนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นอะไรที่พอเริ่มการใช้เครื่องมือแล้วเนี่ยเรารับเทคโนโลยีได้ค่อนข้างเร็วนะคะจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่รับเทคโนโลยีได้ค่อนข้างเร็วเลยค่ะก็คือจากเครื่องที่เป็นเครื่องธรรมดาที่เป็นการนับไตนะคะเป็นการนับที่มีฟังก์ชันมากขึ้นมีความสามารถของเครื่องมากขึ้นนะคะต่อจากทางยุโรปนะคะก็มาเทคโนโลยีของทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาก็จะเพิ่มเทคโนโลยีในการตรวจจับธนบัตรปลอมนะคะก็ตอนนั้นก็มีการตรวจสอบธนบัตรปลอมนี่มันสามารถตรวจสอบได้หลายวิธีด้วยกันนะคะเริ่มจากตะกอนที่ใช้ UV นะคะเราอาจจะตะกอนเคยเห็นมีเครื่องเรืองแสงอะไรสักอย่างนึงใช่มั้ยใช่ค่ะเวลาธนบัตรปลอมเขาก็จะมีแสงสะท้อนซึ่งผิดปกติจากธนบัตรจริงนะคะเขาก็เอาเครื่องนี้ไปใส่ในเครื่องจัดเงินสดต่างๆที่เป็นเครื่องตรวจธนบัตรปลอมนับไปด้วยตรวจสอบไปด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มการตรวจสอบธนบัตรปลอมมากขึ้นเรื่อยๆในตัวธนบัตรเองอะค่ะของทั่วโลกเนี่ยก็มีการใส่security ต่างๆเอาไว้ในบนธนบัตรนะคะอย่างเช่นมีการใส่แมกเนติกเข้าไปนะคะแมกเนติกก็คือแม่เหล็กหรือว่าตัวโลหะต่างๆลงไปในผงของการพิมพ์ธนบัตรเพื่อจะสามารถตรวจสอบว่าธนบัตรไหนเป็นธนบัตรจริงธนบัตรไหนเป็นธนบัตรปลอมค่ะก็คือตอนนั้นก็จะดำเนินมาอย่างนี้ตอนนี้ก็คือทั่วโลกนะคะก็มีการผลิตเครื่องอะไรประเภทนี้นะคะเครื่องนับธนบัตรไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปทางญี่ปุ่นทางมาทางเอเชียก็เกาหลีไต้หวันจีนนะคะก็มีกันน่าจะเริ่มต้นจากทางยุโรปก่อนใช่แล้วก็มาญี่ปุ่นใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อก่อนบ้านเรายังนับเงินกันกันนับมือกันเองนับมือเองอยู่เลยใช่ค่ะอ๋อพอใช้เครื่องมันช่วยทุนแรงมากขึ้นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้เครื่องนี่มันเป็นการทุนแรงด้วยแล้วก็เป็นการความถูกต้องในการนับธนบัตรนะคะเพราะว่าธนบัตรเนี่ยมันเกิดความเสียหายเนาะเงินไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมคะค่ะหายไปใบนึงก็เดือดร้อนละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือทั้งทุนแรงนะคะประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เกิดความถูกต้องได้มากขึ้นค่ะค่ะแล้วอุตสาหกรรมเรื่องของเครื่องนับธนบัตรในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ครับมีภาพรวมเป็นยังไงมีการแข่งขันกันสูงมากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในกลุ่มของเขาเรียกว่า niche market นะคะเพราะว่าเราไม่มีเพลเยอร์ในการที่จะมาในด้านอุตสาหกรรมนี้มากนักนะคะก็จะมีกลุ่ม อยู่กลุ่มนึงนะคะแต่ว่าด้วยตัวของเครื่องเองก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเดิมเนี่ยจากการที่มีเทคโนโลยีที่ตรวจนับธนบัตรปลอมตอนนี้ก็คือจะมีเทคโนโลยีที่คนอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปดูแลกับเครื่องไม่ต้องคือโอเปเรตด้วยคนน้อยลงนะคะก็คือว่าให้คนสามารถที่จะชำระเงินเครื่องจัดเก็บเงินได้เองเลยนะคะโดยที่ใช้คนน้อยลงในการทำงานนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีพวกเสริมพวกอุปกรณ์การตรวจปลอมการดูแลพวกความผิดพลาดต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องสามารถที่จะแม้แต่จะแบบว่าทำงานแทนคนใส่เงินเข้าไปทอนเงินให้เองอย่างนี้เป็นต้นนะคะแสดงว่าความผิดพลาดในนวัตกรรมยุคใหม่ๆมันจะน้อยมากเลยใช่ไหมน้อยมากเราถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อลาวในการที่จะมีความผิดพลาดในการเงินเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องนับธนบัตรเนี่ยเราจะต้องแบบความถูกต้องนะคะเราต้องให้
เป็นร้อยหรือว่าใกล้ๆร้อยมากที่สุดนะคะก็คือพยายามที่จะใส่ทุกๆอย่างลงไปในการที่เราจะป้องกันการทุจริตการแบงค์ปลอมต่างๆนะคะค่ะเหมือนเราอยู่ในที่สว่างเนาะคนที่เขาจะทุจริตจะผลิตแบงค์ปลอมเขาอยู่ในที่มืดเขาก็คอยศึกษาเราเรื่อยๆเราก็ต้องพัฒนาของเราไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะทำยังไงเนาะที่เขาจะตามเราไม่ทันนะคะคือเครื่องนอกจากจะมาตรฐานในการนับถูกต้องจำนวนเงินและยังสามารถจะตรวจเรื่องของแบงค์ปลอมได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็แบงค์ผิดปกติอย่างเช่นมันขาดใช่ใช่อ๋อมันก็เจออีเจ็กออกมาใช่ใช่ใช่ อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยมีข้อกำหนดอยู่นะคะว่าความผิดปกติของธนบัตรเนี่ยสามารถที่จะมีอะไรได้แค่ไหนถ้าเกินจากตรงนั้นก็คือเครื่องจำเป็นจะต้องรีเจ็กออกนะคะก็คือทุนแรงทั้งผู้ที่รับเงินเข้าไปนะคะทุนแรงไปในทุกภาคส่วนนะคะก็คือเครื่องเนี่ยทำงานแทนการตรวจสอบของมนุษย์เลยค่ะคุณเก๋มองว่าในอนาคตเหมือนกับเราไปซื้อของตามร้านผมเริ่มเห็นร้านขายอาหารหรือขายข้าวแกงเป็นกล่องอ่ะบางทีเขาก็จะแบบให้หยอดเหรียญเองเหมือนมันมาจากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับให้หยอดเหรียญธนบัตรเองมองว่าตลาดตรงนี้มันจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนในอนาคตค่ะก็คือเมื่อไม่นานมานี้นะคะจริงๆเนี่ยเทรนด์ก็อย่างที่เราแจ้งไปเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มาจากยุโรปญี่ปุ่น อะไรเงี้ยนะคะก็ไล่มาเรื่อยๆประเทศเราก็คือเป็นประเทศที่รับเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะคะซึ่งอย่างที่ทางคุณออโต้พูดนะคะถูกต้องเราไปเห็นตามยิ่งถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใดๆนะคะทางภูมิภาคใกล้ๆเราเนี่ยนะคะเวลาเราไปซื้อของนะคะแม้แต่ร้านขายของชำร้านขายอาหารนะคะเขาก็จะให้เหมือนเซลฟ์เซอร์วิสนะคะจ่ายเงินเสร็จเลยตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็มีแค่คนที่เป็นคนทำครัวเท่านั้นหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในเคาน์เตอร์ในร้านสะดวกซื้ออาจจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นเองที่จะดูแลร้านดูแลอะไรส่วนทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินการอะไรเนี่ยผู้ซื้อเป็นคนที่เดินเข้าไปแล้วก็ทำเองหมดเลยเซลฟ์เซอร์วิสเองหมดเลยนะคะจ่ายเงินทอนเงินเองใดๆนะคะก็คือให้เครื่องทำตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของเครื่องที่เราเพิ่งเปิดตัวใหม่ไปนะคะซึ่งจะมาจับกลุ่มตลาดใหม่ๆที่กำลังจะมาทดแทนตลาดเดิมนะคะที่บอกว่าคนเริ่มจะใช้ออโตเมชันในการดำเนินชีวิตนะคะในการที่จะดูแลเพราะว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยทุกองค์กรจะพยายามที่จะลดคนลงนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องใช้มาช่วยในการทำธุรกิจนะคะตรงนี้เนี่ยมันลดการทุจริตลด อัตราค่าจ้างคนงานนะคะแล้วก็ยังลดเวลาแม้แต่ว่าแม้แต่ตัวคนที่เป็นเจ้าของเองมานั่งทำเองก็สามารถที่จะดูแลกิจการต่างๆได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีลูกจ้างหรือจ้างใครมามากมายนะคะเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ชอบที่จะทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อยเองด้วยนะคะก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้แทนที่จะใช้คนบางทีเราจ้างลูกน้องบางทีเอ๊ะเก็บไปบาท2บาทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็มาใส่อีกต่างหากเราก็ไม่แน่ใจมันจะไม่เข้าสู่ระบบ 100% แต่ถ้าใช้เครื่องเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าตลาดใหม่ๆของทาง ISC เองก็น่าจะเป็นกลุ่ม SMB ด้วยใช่ค่ะเราก็จะไปเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงคนที่ใช้เครื่องนับธนบัตรนะคะมันก็จะเป็นจับกลุ่มอยู่ในกลุ่มธนาคารใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้คนทั่วไปนะคะร้านค้านะคะร้านอาหารนะคะก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะบอกว่าการนับธนบัตรมันถ้าใช้คนก็อย่างที่บอกนะคะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับ human error การทุจริตขัดลามาสายอะไรใดๆต่างๆนะคะการใช้เครื่องมือเครื่องใช้นะคะก็ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างค่ะเราก็เลยขยายธุรกิจในการที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ cash management ไม่ได้โฟกัสอยู่ในเรื่องของธนาคารไม่ได้พูดถึงคนที่จะต้องมีจำนวนเงินซึ่งแบบมากมายเท่านั้นนะคะก็คือลงไปทั้งร้านย่อยนะคะถ้าสมมติว่าเราได้ไปตามประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นร้านค้าเล็กๆที่มีคุณยายเกษียณอายุนั่งมีอยู่ในร้านค้าร้านขายของชำนะคะก็คือท่านสามารถที่จะนั่งอยู่ในร้านขายของชำตัวคนเดียวแล้วก็มีห้อง security แล้วพอคนที่ช้อปปิ้งนะคะเดินมาซื้อสินค้าด้วยตัวเองจ่ายเงินทอนเงินเองแล้วกล่องนั้นก็เป็นกล่องนิรภัยด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการโจรกรรมก็ไม่สามารถเข้าถึงเงินได้นะคะก็คืออันนี้ก็คือปลอดภัยทั้งชีวิตท
้งทรัพย์สินด้วยนะคะก็คือรวมกันหลายอย่างก็เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในยุคปศนี้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนยังใช้ธนบัตรหรือใช้เหรียญกันอยู่นะบางทีขึ้นรถหรือว่าไปเอาง่ายๆไปร้านซักผ้าบางทีต้องใช้เหรียญเลยใช่แต่ว่าเหมือนเทรนด์ในอนาคตเรื่องของเงินมันจะไปสู่ในระบบเงินดิจิทัลกันเยอะอันนี้ทางคุณเก๋มองทิศทางของการใช้เงินในอนาคตที่ควรจะไม่ค่อยใช้ธนบัตรหรือเหรียญแล้วว่ายังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการดิสรัปของอินดัสทรีเราก็คงจะยังไงเราก็คงต้องรู้ว่าโลกมนุษย์มันต้องมีการก้าวพัฒนาต่อไปนะคะทางตัวเทคโนโลยีต่างๆก็ก้าวพัฒนาตามสิ่งที่กำลังเปลี่ยนไปเนี่ยแหละค่ะครับก็คือตัวแคชนะคะหมายถึงตัวเงินสดที่เป็นธนบัตรเป็นเหรียญยังไงก็ตามในตอนนี้หรือผ่านไปจากนี้อีกสัก5ปียังไงก็คิดว่าธนบัตรหรือเหรียญเนี่ยยังอยู่กับคนไทยนะคะยังอยู่กับโลกอยู่อีกสักระยะนึงแหละนะคะแต่เราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะแต่ใน5ปีนี้ที่กำลังจะเปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านี้หรือยาวกว่านี้ก็ตามนะคะก็ยังคิดว่าตัวเทคโนโลยีที่ตอนนี้เครื่องต่างๆเนี่ยพยายามรองรับก็คือว่ารองรับในการที่คนสามารถที่จะใช้ร่วมกับระบบแคชเลสได้ด้วยนะคะก็คือมีทั้งระบบที่เป็นเงินสดนะคะแล้วก็เป็นระบบที่เป็นการตัดบัญชีใดๆตอนนี้เครื่องก็คือจะมารองรับในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนมากเลยที่ยังจำเป็นจะต้องถือเงินสดนะคะแล้วก็อย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวก็ตามนักท่องเที่ยวบางทีเขาเข้ามาไปที่ประเทศต่างๆเป็นเราก็เหมือนกันนะคะไปที่ร้านเล็กๆเขาจะบัตรเครดิตก็ไม่ได้เนาะแล้วเขาก็จะไม่มีแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่เราถือไว้เพราะว่ามันคนละประเทศกันเนาะค่ะค่ะเขาก็ยังจำเป็นต้องใช้เงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ประเทศไทยยิ่งประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะแล้วเราก็มีการส่งเสริมให้มีการคือประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนบัตรตรงนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีการหมุนเวียนอยู่นะคะแต่ว่าเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยก็เป็นไปเพื่อที่จะลดความผิดพลาดลดคนนะคะเทรนด์ก็ไปทางด้านนั้นนะคะแต่แน่นอนว่าควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงนะคะก็แสดงว่าตัวเครื่องจะมาช่วยเรื่องความสะดวกสบายมากขึ้นผมว่าอาจจะต้องใช้เครื่องมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางทีสังคมไร้เงินสดที่เราพูดถึงจริงๆเราพูดถึงกันมาสัก5ปี10ปีนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังต้องใช้เงินสดติดในกระเป๋าบ้างนะเพราะว่าบางทีอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างมันก็ไม่ได้ 100% กับสิ่งที่เราจะใช้นะครับบางทีมันก็ไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินที่ติดกระเป๋าอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดถามย้อนกลับไปว่าอันนี้มองในเมืองไทยว่าคงอีกนานผมว่าสังคมไร้เงินสดแบบ 100% แบบไม่มีเงินสดเลยคงต้องใช้เวลาพอสมควรและในระดับโลกอะครับเป็นยังไงบ้างอย่างประเทศบางประเทศอาจจะไม่มีเรื่องของเงินดิจิตอลด้วยซ้ำไปถูกไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับแม้แต่ประเทศที่ตอนนี้เนี่ยคือหลายๆประเทศที่บอกว่าจะไม่ใช้เงินสดแล้วนะคะเราก็ยังเห็นการใช้เงินสดอยู่นะคะแม้แต่ที่ประเทศที่บอกว่าต่อจากนี้จะไม่ใช้เงินสดแล้วหรือแม้แต่เราไปประเทศที่มีความทันสมัยกว่าเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางเอเชียนี่ก็ตามที่เรานับถือเขาว่าเป็นประเทศที่นำสมัยกว่าเราเราก็จะพบเห็นว่าเงินสดก็ยังคงอยู่ในสังคมอีกจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีอะไรมาทดแทนเงินสดก็อาจจะต้องใช้เวลานะคะเทคโนโลยีตอนนี้อย่างที่พวกเราเจอกันนะคะมีการมิจฉาชีพต่างๆเข้ามาแฮกระบบความ security ในการป้องกันตรงนี้นะคะอาจจะต้องดำเนินไปพัฒนาไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ยังไม่มั่นใจในระบบcashless นะคะก็อาจจะยังต้องใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะหรือแม้แต่พวกเราที่แบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่เรารู้สึกว่าเราใช้เงินดิจิตอลใช้เงินจากในการเบิกไม่ได้ใช้เงินสดนะคะเราก็ยังมีความจำเป็นอย่างที่บอกค่ะเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าระบบดิจิตอลที่เราบอกสแกนกันไปก็เห็นข่าวเรื่องของระบบธนาคารค่อนข้างจะมีปัญหาในช่วงสิ้นเดือนอะไรอยู่พอสมควรบางทีบางทีแบบใช้จ่ายไม่ได้ใช่มันก็ต้องรองรับอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจมากเรื่องของเงินทองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ธุรกิจของทาง ISC เองที่เรียกได้ว่าจับกลุ่มตลาด niche market แต่ว่าอยู่อย่างยาวนานแล้วก็เติบโตด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นผู้นำในตลาดต
ต้นๆของประเทศไทยที่ดูแลเรื่องนี้ให้กับธนาคารหลายๆธนาคารแทบทุกแบงก์แหละในประเทศไทยของเรานะฮะก็เล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ทางด้านของธนบัตรการเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักกับทางบริษัท Integrate System Thailand จำกัดที่คุณเก๋ก็เป็นประธานฝ่ายปฏิบัติการอยู่นะฮะทางบริษัทตอนนี้เนี่ยมีสินค้าอะไรบ้างและมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นยังไงบ้างครับค่ะเดิมเนี่ยอย่างที่คุยกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะคือว่าเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเงินสดนะคะสำหรับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยการเครื่องจัดการเงินสดของเราก็มีการขยายออกไปนะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นนะคะการจัดการโดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์เข้ามานะคะพอเรามีตรงนี้นะคะเราก็ให้การบริการเพิ่มเติมนะคะในด้านส่วนของอุปกรณ์ IT นะคะอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวพันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพรินเตอร์พวกสแกนเนอร์นะคะพวกกล้องที่เอาไว้จับหน้าเวลาคนเข้าไปให้บริการทางธนาคารแล้วมีการต้องจับหน้าบุคคลอะไรต่างๆนะคะพวกเครื่องมือ identify ตัวตนของผู้ที่มาฝากมาถอนตัวนี้ใช้กันเยอะนะใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการฝากถอนนะคะจำเป็นจะต้องผู้ฝากถอนจำเป็นจะต้อง identify ตัวตนนะคะเพื่อสำแดงว่าท่านเป็นใครต้องสแกนหน้าสแกนหน้าอะไรอย่างลงทะเบียนไว้ก่อนลงทะเบียนใช่ค่ะค่ะแล้วอาจจะใช้บัตรประชาชนหรือว่าถ้าชาวต่างชาติต้องใช้พาสปอร์ตอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะมีเครื่องมือเหล่านี้ค่ะที่ในการที่จะทำให้ระบบการจัดการในองค์กรที่ใช้เงินสดอยู่เดิมเนี่ยนะคะก็คือมีการรอบครอบมากขึ้นนะคะก็มีระบบสแกนระบบจัดการต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวบุคลากรนะคะที่ดูแลอยู่เดิมนะคะที่เป็นบุคลากรที่ดูแลเครื่องจัดการเงินสดนะคะซึ่งมีความรู้ความชำนาญทางด้านแมคานิกและอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เราก็ให้บริการเหมือนกับเป็นทีมเอาท์ซอร์สสำหรับบริษัทที่ต้องการนะคะอย่างเช่นพวกบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพ SME เพราะบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เนี่ยมันไม่ง่ายในการที่พอเปิดบริษัทมาปุ๊บจะหาช่างที่ชำนาญการนะคะแล้วก็ต้องขยายการบริการเป็นทั่วประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายของสตาร์ทอัพและ SME เพราะว่าทาง ISC ก็เคยผ่านในจุดนี้มาก่อนนะคะคือเมื่อขายสินค้าไปแล้วบริการหลังการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้สินค้าของคุณหรือบริษัทของคุณเนี่ยไปต่อได้ดีขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริการหลังการขายเป็นส่วนมากเลยเพราะว่าชื่อเสียงมันไม่ใช่เกิดขึ้นในวันที่คุณขายของชื่อเสียงมันเกิดหลังจากนั้นพอใช้สินค้าไปแล้วสินค้าคุณภาพเป็นแบบไหนการบริการการขายเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไปเราก็เข้าใจถึงตรงนี้ค่ะเราก็เลยเข้าไปตอบโจทย์ของสตาร์ทอัพและ SME ต่างๆนะคะที่ต้องการขยายธุรกิจที่มีโปรเจกต์ดีๆมีเครื่องมือดีๆนะคะแต่ว่าทีมช่างที่ชำนาญการนะคะการให้บริการแบบมืออาชีพเนี่ยอาจจะยังขยายไม่ทันเราก็มีการให้บริการตรงนี้ด้วยเหมือนเอาท์ซอร์สนะคะอย่างเช่นตอนนี้มีธุรกิจที่เราเห็นมากๆอาจจะเป็นพวกตู้หยอดเหรียญนะคะหรือว่าเป็นพวกเครื่องซักผ้าสะดวกซักอะไรต่างๆใช่ค่ะที่ขึ้นมาจำนวนมากนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เข้าไปเป็นหลังบ้านให้นะคะที่จะไปดูแลต่างๆนะคะพร้อมกับบางทีเราก็เป็นคอลเซ็นเตอร์ให้ด้วยเป็นคอลเซ็นเตอร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะตอบคำถามด้านเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับเครื่องนะคะบางทีผู้ใช้ไปใช้ตอนกลางคืนไปอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะต้องการที่จะแบบติดปัญหาในตอนนั้นหนูจะเอาเหรียญออกยังไงเกิดปัญหาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคอร์สเซ็นเตอร์ให้เขาด้วยแล้วก็ดูแลให้หมดทุกอย่างเลยให้หมดทุกอย่างเลยก็คือเราก็มีบริการครบวงจรทางด้านเกี่ยวกับการบริการนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยเนื่องจากเราจะต้องหาของเพื่อจะเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วนะคะเราก็มีตัวแทนอยู่ที่ในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่เกาหลีที่จีนที่เราติดต่อธุรกิจกับเขาอยู่นะคะเราก็เลยมีการบริการการเอาท์ซอร์สด้วยซอร์ซิ่งสินค้านะคะซอร์ซิ่งสินค้าที่มาจากประเทศเหล่านี้แล้วก็ติดต่อโดยคนที่พูดภาษานั้นเลยนะคะก็คือบางทีเนี่ยเรากว่าจะติดต่อไปที่จะไปซื้อของที่ประเทศไหนทั้งที่มันก็ดูจะยากเย็นเนาะภาษาอะไรเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางบริษัทเราเนี่ยก็เป็นตัวกลางให้ด้วยในการที่จะก
ิดว่าจะจำเป็นจะต้องหาสินค้าจากประเทศใดๆเหล่านี้นะคะเราก็มีตัวแทนที่เราจะสามารถที่จะพูดคุยช่วยเจรจาให้นำสินค้าเข้ามาให้นะคะในเหมือนส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมด้วยใช่ค่ะตั้งแต่ระดับ SME หรือระดับใหญ่ที่สนใจอยากจะหาสินค้าอะไรใหม่ๆเทรนด์ในอนาคตมันจะเป็น AI ไหมคะ AI เนี่ยคือว่าถ้าสมมติว่าคือของเราเนี่ยเป็นเทรดเดอร์นะคะหมายถึงว่าหาสินค้าเข้ามาเพื่อที่จะรองรับความต้องการของลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการอะไรนะคะคือเนื่องจาก ISC ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหากลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราเห็นว่าเทรนด์มาแน่นอนค่ะ AI เนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเนาะตอนนี้ก็มีลูกค้าถามถึงว่าเอ๊ะถ้าระบบที่เดินเข้ามาจับหน้าลูกค้าเลยรู้ว่ามีประวัติของลูกค้าท่านนั้นๆอยู่ว่าสมมุติว่าท่านนี้มีความชอบอะไรมีประวัติอะไรกับทางทางองค์กรนี้อยู่นะคะเดินเข้ามาปุ๊บเราสามารถที่จะตอบสนองกับลูกค้าที่เป็น end user ได้เลยตรงเนี้ยถ้าสมมติมีการ request เข้ามา AI ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะคะค่ะแล้วตอนนี้ทาง ISC เนี่ยมีการเพิ่มทีมนะคะทางด้านการดูแลทางด้านการเทคโนโลยีการทำซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน AI หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่จะเข้ากับเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตเราก็เสริมทีมซอฟต์แวร์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะซึ่งเพิ่งเริ่มเมื่อต้นปีนี้เลยมีการเข้ามาดูแลซอฟต์แวร์ที่จะเขียนเข้ากับเครื่องต่างๆที่อาจจะไม่ต้องใช้คนอีกต่อไปเราพัฒนาเองด้วยนะเราพัฒนาเราเขียนเองด้วยพัฒนาให้ลิงก์กับตัวโปรดักต์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โปรดักต์ที่เข้ามาเนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้ทำอะไรในหลายๆอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็จะเราก็เตรียมพร้อมนะคะในอนาคตตรงนี้นะคะว่ามีทีมที่จะพร้อมนะคะไม่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการมีเครื่องมือที่จะนำเข้ามานะคะแล้วก็ต้องการที่จะเขียนให้เพื่อที่จะตอบสนองนะคะธุรกิจในด้านไหนตรงนี้เราก็มีทีมที่พร้อมอยู่ตรงนี้เหมือนให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างสไตล์คนไทยแบบที่ลูกค้าต้องการเราก็สามารถจะเขียนโปรแกรมให้เขาได้เลยใช่ๆไม่ต้องไปเหมือนรองรับโปรแกรมจากต่างประเทศบางทีอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานของลูกค้าเราอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะปกติดีนะคะค่ะปกติเวลาที่สินค้าเข้ามานะคะครับในทุกๆอย่างจะต้องมีการแก้ไขเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วนะคะที่ว่าที่จะปรับเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของคนในประเทศนั้นๆน่ะนะคะครับแต่ว่าตรงนี้นะเรามีความชำนาญทีมที่เราเข้ามาเนี้ยมีความชำนาญที่จะเขียนเพิ่มเติมนะคะให้เครื่องเนี้ยสามารถไปได้ full capacity นะคะหรือว่าเราอาจจะประต่อพ่วงให้มันมีความที่expand ตัวความทำงานได้ออกไปอีกนะคะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นมากขึ้นนะคะโอ้น่าสนใจนะนี่แค่เรื่องเดียวทาง ISC นี้ก่อตั้งมานานหรือยังครับค่ะ ISC นี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี32ตอนนี้เราก็35ปี35ปีแล้วในอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมเดียวเลยใช่ค่ะค่ะก็คือISC เนี่ยเริ่มต้นมาคือบริษัทที่ก่อตั้งมาก่อนหน้าเราเป็นเราก่อตั้งมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นบริษัททางด้านการทำซอฟต์แวร์อยู่แล้ว IT อยู่แล้วนะคะแต่มาเริ่ม IT มาเริ่ม ISC เนี่ยค่ะเมื่อปี2532 35ปีอันนี้พูดมาก่อนการนะเพราะมองเห็นแบบในอนาคตข้างหน้าหรือว่าโอ้ปี2532เรายังไม่เคยนึกว่ามันต้องมีเครื่องจักรที่มันนับเงินอะไรได้มาตรฐานอะไรแบบนี้ประเทศไทยเนาะใช่ค่ะแต่เพราะตอนในสมัยอุตสาหกรรมธนาคารมันก็ไม่ได้แข่งขันกันมากเท่าไหร่นะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนั้นธนาคารยังเป็นน้อยธนาคารมากนะคะในปี32นะคะยังน้อยธนาคารมากที่จะใช้เครื่องนับธนบัตรค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็แต่ละเคาน์เตอร์ท่านก็ใช้ความสามารถส่วนบุคคลนะคะในการนับเงินอยู่เลยค่ะและอะไรทำให้ลูกค้าถึงประทับใจครองใจลูกค้าได้มาถึง35ปีครับในวันที่เราเข้ามาตอนนั้นนะคะก็มีรุ่นพี่ที่เขาอยู่กันมาก่อนที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเงินสดกันมาก่อนนะคะของเราก็เข้ามาถือว่าเป็นน้องใหม่ในประเทศไทยนะคะในตอนปี32นั้นนะคะเราเข้ามาเนี่ยก็คือเราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าซึ่งตอนนั้นเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของเราก็คือกลุ่มธนาคารว่าท่านต้องการการบริการหลังการขายที่ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าการนับธนบัตรเนี่ยมันไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นสมมุติว่าเรามีเครื่องมือเครื่องใช้ในธนาคารอื่นอย่างเช่นสมมุติ
เป็นแอร์ปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศถ้าอุณหภูมิลดลงลูกค้าก็ยังไม่หงุดหงิดเท่านับเงินแล้วไม่ครบสักทีจริงค่ะ ก็คือว่านะคะก็คือว่าการนับเงินเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกนะคะเงินไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมคะหายไปใบหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเดือดร้อนแต่แอร์ลดลง1องศาไม่เป็นไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะสิ่งที่เราจะมาตีตลาดในตอนนั้นได้นะคะในปี32ก็คือความรวดเร็วในความให้บริการหลังการขายแล้วก็เราก็เลยรับประกันตอนนั้นนะคะรับประกันว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปให้บริการภายในเวลาที่กำหนดอย่างเช่น24ชั่วโมงภายในกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะคะ48ชั่วโมงต่างจังหวัดอย่างนี้เราก็ให้การันตีกับลูกค้าเลยเพราะว่าธนาคารต้องการตอนนั้นนะคะธนาคารต้องการความรวดเร็วนะคะอีกอย่างนึงเครื่องมือเครื่องใช้ในวันนั้นเนี่ยพอผู้ที่ใช้แล้วก็จะรู้ว่าความถูกต้องแม่นยำในการให้บริการกับลูกค้านี่มันสำคัญนะคะถ้าสมมติเครื่องเกิดหยุดการใช้งานนะคะแล้วเราจำเป็นต้องยกเครื่องออกไปในวันนั้นนะคะเราก็บอกว่าเราจะมีเครื่องใหม่มาทดแทนให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ขาดมีเครื่องมือเครื่องใช้อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วนอกจากนั้นถ้าเราซ่อมไม่ได้นะคะภายในเวลาที่กำหนดเรายกเครื่องใหม่ให้เขาเลยคือวันนั้นเนี่ยเขาเรียกบริการถึงใจบริการดีมากบริการถึงใจเอาให้ถึงใจเลยทำยังไงเราถึงจะชนะคู่แข่งได้นะคะในวันที่เรามาเป็นน้องใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นก็จริงๆก็คือได้รับผลตอบรับที่ดีเลยธนาคารก็เริ่มรู้สึกว่าเออการบริการอย่างนี้ใจใจเนาะใช่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเต็มที่กับเขานะคะเขาก็รู้สึกว่าเออเขาก็เต็มที่กับเราเหมือนกันนะคะวันนั้นเราก็เลยได้ส่วนแบ่งการตลาดจากรุ่นพี่มาเรื่อยๆๆนะคะจนถึงวันนี้เราก็พูดได้ว่าถ้าในวงการจัดการเงินสดนะคะถ้าเป็นในกลุ่มธนาคารเนี่ยเราเป็นผู้นำตลาดอยู่ผู้นำตลาดเลยใช่ค่ะผู้นำตลาดคิดว่า 70% ของธนาคารในประเทศไทยก็คือใช้ของเราอยู่ 70% เลยของสาขาในประเทศไทยสมมุติว่าเราเอาสาขาในประเทศไทยมารวมกันนะคะ 70% ใช้สินค้าของเราอยู่นะคะไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งจับคีย์เวิร์ดความที่ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อดีตปัจจุบันนั้นคือเรื่องของการบริการการบริการการบริการเป็นหนึ่งมากเลยในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กลยุทธ์นี้อยู่ไหมฮะการบริการคืออย่างที่เรามีความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าสินค้าเนี่ยที่ขายในวันที่ขายเนี่ยยังไม่สามารถมีความตอบสนองลูกค้าถ้าไม่ได้มีการบริการหลังการขายที่ดีเพราะว่าคนซื้อของวันนั้นเขาไม่ได้ประทับใจนะวันนั้นเขาประทับใจเมื่อเขาได้ใช้สินค้าไปแล้วแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเขาได้ใช้สินค้าอย่างยาวๆนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีการบริการอย่างเขาเรียกว่าพยายามบริการอย่างถึงที่สุดให้ลูกค้าได้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ธุรกิจของเขาติดขัดอันนี้มันเป็นหัวใจของ IC ที่เรารู้สึกว่าเครื่องการนับเงินโดยเฉพาะการนับเงินหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใช้อยู่เนี่ยการหยุดทำงานของเครื่องเนี่ยมันเป็นมันส่งผลกับผู้ถ้าเขาไม่จำเป็นเขาคงไม่ซื้อเครื่องเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดทำงานของเครื่องมันส่งผลกับธุรกิจของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ธุรกิจของลูกค้าดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันนะคะอันนี้คือเป้าหมายของเราค่ะโอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือทำทุกวันแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกวันนะคะอันนั้นก็คือเราทำยังไงให้ลูกค้ามีประทับใจแล้วก็ธุรกิจดำเนินต่อได้ใช่ไม่ติดขัดให้เขามีธุรกิจที่ดีนะคะพอเขามีธุรกิจที่ดีแล้วคิดว่ายังไงเนี่ยเราเป็นหลังบ้านที่เราคอยซัพพอร์ตเขาค่ะค่ะตอนนี้มีทีมบริการเยอะไหมเรามีอยู่ถ้ามีทีมบริการของเขาของเรามี100คน100คน100คนนะคะทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยค่ะค่ะคุณเก๋ถึงต่อยอดมาเป็นเรื่องของการให้บริการเซอร์วิสใช่ใช่ค่ะกับ องค์กรต่างๆขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วแต่ใช่เพราะว่าเรามีความพร้อมในด้านนี้เลยคือหัวใจของบริษัทด้วยซ้ำไปค่ะเรามีทีมบริการซึ่งเป็นของเราเองเราไม่ได้เอาซอร์สอ๋อเป็นพนักงานของเราเลยเป็นพนักงานของเราเลยนะคะเราให้เครื่องมือเครื่องใช้ของเขาทุกคนมีรถขับหลังรถมีเครื่องมือพร้อมนะคะพอไปถึงที่จอดที่หน้าร้านหน้าสาขาหน้าห้างร้านของลูกค้าปุ๊บเราสามารถให้บริการได้ทันทีนะคะซ่อมแซมในเวลาตรงนั้นเลยเพื่อให้ทุกอย่างไปต่อ
นะคะถ้าสมมติว่าเครื่องไม่ดีเครื่องเสียเราต้องยกกลับเรามีเครื่องใหม่สำรองไว้ให้ลูกค้าใช้เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินธุรกิจของท่านต่อไปโอ้โหและการบริหารช่างร้อยกว่าคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะค่ะเพราะว่าความเป็นช่างแต่ละคนนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างนะกับพนักงานในประเภทอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงคิดว่าพนักงานทุกคนต้องเป็นพนักงานเราเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปเอาซอร์สให้เป็นพนักงานเป็นคนอื่นนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะควบคุมได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่แต่ถ้าเป็นพนักงานของเราเราควบคุมเขาเต็มที่นะคะมีการฝึกอบรมเป็นประจำนะคะทั้งด้านความรู้ความสามารถทั้งด้านมารยาททั้งด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำกับลูกค้านะคะความเรียบร้อยความขั้นตอนต่างๆที่จะต้องมีให้ครบถ้วนค่ะครับก่อตั้งบริษัทมา35ปีแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับหลักคิดในการบริหารธุรกิจบริหารคน คุณเก๋ใช้หลักคิดวิธีการยังไงครับค่ะก็คือทั้งตัวของพนักงานของเราเองแล้วก็ตัวของลูกค้าเราคิดถึงทุกคนเหมือนกับเขาเป็นครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนสำคัญของเราทั้งหมดนะคะก็คือถ้าสมมติว่าพูดไปถึงบริษัทของเก๋นะคะตั้งแต่เมเนเจอร์จนถึงแม่บ้านเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเราได้ เขาเรียกคอมมิชชั่นนะคะอินเซนทีฟทุกคนหมายถึงว่าเราไม่ได้บอกว่าฝ่ายขายเท่านั้นที่จะได้รับส่วนแบ่งในการขายนะคะเรารู้สึกว่าทุกคนในองค์กรจนถึงแม่บ้านแม่บ้านนะคะถ้าสมมติแม่บ้านไม่เก็บกวาดดูแลของเราให้พนักงานทุกคนมีความสุขพนักงานของเราก็อาจจะไม่สามารถไปดูแลคนอื่นต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในองค์กรเป็นครอบครัวของเราหมดนะคะเมื่อมีออเดอร์เข้ามาทุกคนได้ส่วนแบ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกค้าของเราก็คือครอบครัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวของเราเดือดร้อนไม่ได้นะคะครอบครัวของเราเดือดร้อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแลของเขาเหมือนกับเราเข้าไปถึงจิตถึงใจเขาอะค่ะว่าเขาต้องการอะไรเราก็พยายามตอบสนองตรงนั้นค่ะไปสมัครงานได้ไหมฮะหลายคนพูดแบบนี้อยากได้คอมมิชชั่นมากจริงๆค่ะแล้วในอนาคตครับทาง ISC จะมีการขยายตลาดและบริการแอบกระซิบว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหมฮะตัวการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังไงซะคือการขั้นตอนของการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะมันก็คงจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายนะคะตัว ISC เองก็อาจจะไม่ได้คิดไปถึงว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเร็ววันนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราอยู่แบบนี้การดูแลกันเหมือนพี่น้องการดูแลกันเหมือนครอบครัวสำหรับ ISC ตอนนี้ยังสามารถทำให้เราดำเนินไปต่อไปข้างหน้าได้อย่างดีอยู่นะคะการเข้ามาของการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือมหาชนตรงนั้นถ้ามีคนอื่นเข้ามาดูแลควบคุมเรายังไม่ทราบว่าตัวตนของเราจะผิดออกไปจากนี้ไหมนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ไปพิจารณามากนะกันนะคะเพราะว่าในการทำทุกวันของเราเนี่ยนะคะเราก็ยังเป็นในกราฟขาขึ้นนะคะอย่างดีอยู่ก็เลยยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะครับเป้าหมายในอนาคตครับปี2ปี3ปีข้างหน้ามีการวางแผนอะไรเบื้องล่วงหน้าบ้างไหมครับค่ะก็คือธุรกิจที่เรากำลังวางไว้นะคะที่มีหลายๆธุรกิจที่เมื่อกี้ได้กล่าวถึงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านการบริการการให้sourcing นะคะการหรือทางด้าน IT นะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นธุรกิจที่เราวางไว้สำหรับปีต่อๆไปนะคะว่ามันสามารถที่จะเกาะไปกับกระแสที่กำลังดำเนินไปของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือยังเกาะกระแสไปได้นะคะแล้วเราก็ยังได้รับการตอบรับนะคะจากลูกค้าแล้วก็ในกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆของเรานะคะก็เรารู้สึกว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะจากที่เราได้เปิดตัวไปว่าเราจะทำธุรกิจแบบนี้นะคะจากชื่อเสียงที่เราเคยมีอยู่มันก็เกิดความมั่นใจของลูกค้านะคะว่า ISC จะทำได้ค่ะก็ยังคงเรื่องของทิศทางไว้เหมือนเดิมใช่ค่ะลองดูสักปีนี้ปีหน้าเป็นยังไงเผื่อจะขยับปรับเปลี่ยนเรื่องของกลยุทธ์และนโยบายที่มีการทำเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะและมีการขยายออกไปค่อนข้างจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นบอกว่าปีที่แล้วมียอดขายถึง200ล้านบาทใช่ค่ะใช่ค่ะปี67นี้จะแป๊บเดียวจะครึ่งปีแล้วนะฮะค่ะคาดการณ์ว่าจะดับเบิลคูณ2มั้ยฮะ
เรามีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าถ้าการเติบโตของปกตินะคะเราก็คิดว่าประมาณ 20% นะคะเราเคยกำหนดไว้ว่าประมาณ250ล้านนะคะแต่ว่าพอตั้งแต่ต้นปีเนี้ยเราได้รับข่าวดีมาเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราได้เปิดตัวสินค้านะคะเราก็คิดว่าในปีนี้เนี่ย500ล้านไม่ได้เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับเรานะคะเราอาจจะประมาณนั้นหรือมากกว่านั้นหรือว่าอาจจะมาช้ากว่านั้นนิดนึงหรือมาเร็วกว่านั้นนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับการที่ขึ้นไปเท่าตัวนะคะหรือมากกว่าเท่าตัวเพราะเราได้รับข่าวดีจากเมกะโปรเจกต์มาหลายรายการค่ะแสดงว่าเศรษฐกิจไทยก็กำลังขาขึ้นด้วยเหมือนกันนะคิดว่าเป็นเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนมากกว่าอ๋อเทรนด์ที่เปลี่ยนแล้วเราใช่แล้วเราก็มีเครื่องมือเครื่องไม้ตรงนั้นมารองรับในจุดที่พอดีใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับโอกาสในตรงนั้นด้วยค่ะเทรนด์บอกว่าเปิดสินค้าใหม่ใช่ช่วยอธิบายสั้นๆได้ไหมครับว่าเป็นสินค้าอะไรครับก็เป็นเครื่องนะคะอย่างจะเป็นเครื่องที่ต้อนรับกับเทรนด์ตอนนี้นะคะจะไปจับกลุ่มเดิมที่เราจะเป็นธนาคารสถาบันการเงินนะคะไปจับกลุ่มรีเทลมากขึ้นนะคะก็คือเครื่องที่ช่วยจ่ายทอนเงินอัตโนมัตินะคะช่วยแคชเชียร์นะคะอาจจะแบบว่ามีแคชเชียร์น้อยลงนะคะหรือว่าพี่แคชเชียร์สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างซึ่งมีแวลูเกิดในตัวเองได้มากขึ้นนะคะซึ่งมีเครื่องมือเครื่องใช้ตรงนี้ดูแลในเรื่องของความถูกต้องอะไรต่างๆนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นธุรกิจเป็นอีกเครื่องนึงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเซฟมหัศจรรย์ก็คือหมายถึงว่าในการมีธุรกิจบางธุรกิจอะค่ะที่จำเป็นจะต้องมีเงินเข้าตลอดเวลาแต่ว่าการเก็บเงินสดที่อยู่ในองค์กรอยู่ในร้านอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดการไม่ปลอดภัยนะคะเราก็เลยมีเซฟตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะส่งยอดเข้าไปในเครื่องนะคะเก็บลงไปในเซฟนะคะแล้วก็ยอดตรงเนี้ยส่งไปถึงท่านผู้บริหารไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงไหนสามารถจะดูรู้เลยว่าเงินเข้ากี่บาทเงินเข้ากี่บาทไม่ต้องรอว่าวันนี้เนี่ยน้องหน้าร้านนั่งรับยอดนะจะไปปิดเข้าธนาคารกี่โมงนะคะก็คือพอปิดยอดปุ๊บเอาเงินเข้าเซฟปุ๊บผู้บริหารท่านทราบเลยทันทีว่ามีเงินเข้าวันนี้เท่าไหร่แล้วก็เก็บโดยแคชเชียร์เบอร์ไหนโดยใครอะไรอย่างนี้ต่างๆค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะฮะผลตอบรับเป็นยังไงฮะผลตอบรับเนี่ยหลังจากที่เราได้เข้าไปแล้วก็มีการเปิดตัวไปนะคะก็ได้นำเสนอไปหลายๆที่อันนี้นะคะที่บอกว่าเราได้รับมิกะโปรเจกต์จากหลายๆที่นะคะที่บอกว่าสนใจแล้วก็มีการติดต่ออย่างต่อเนื่องว่าน่าจะเป็นไปในทางที่ดีครับค่ะค่ะโดยประสบการณ์แล้วก็ความรู้ที่สะสมมาตลอด35ปีนะจนกลายเป็นอุตสาหกรรมบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเรื่องของการนับเงินการเครื่องเก็บเงินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณสดินาศักดิ์เสรีหรือว่าคุณเก๋มากนะครับประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทอินทิเกรตซิสเต็มไทยแลนด์จำกัดที่มาพูดคุยกันนะครับทำให้เราเห็นภาพในเรื่องราวของการเงินมากขึ้นนะโดยเฉพาะเครื่องเก็บเงินซึ่งมีตลาดอยู่และหลายคนก็สนใจได้ใช้ด้วยทุกคนเลยนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเก๋มากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับประเทศไทยเนวิทันยิ้มไปเมื่อได้ฟังเนวิทันข่าวดีมีทุกวันเนวิทันเรื่องดีๆในยามเช้าเนวิทันเรื่องดีประเทศไทยยามเช้า